คนไทยใจดีปตท.สผ.เชิญชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์มรดกโลกของไทยด้วยการแสดงแนวคิดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและโบราณสถานค่ะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้ร่วมส่งเสริมให้ความรู้สร้างความเข้าใจถึงคุณค่ามรดกโลกของไทยมาอย่างต่อเนื่องและเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในปีที่ผ่านมาเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยปตท.สผ.ได้เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก PTTEP รวมใจพักเพื่อเปิดเวทีให้คนไทยและแสดงความเห็นด้านการอนุรักษ์ซึ่งปตท.สผ.จะคัดเลือก84ความคิดที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงผลิตเป็นการ์ตูนแอนิเมชันและรวมเล่มเป็นหนังสือ84ไอเดียรวมใจพักรักมรดกไทยมรดกโลกพร้อมปรากฏชื่อเจ้าของความคิดนั้นๆเผยแพร่ไปทั่วประเทศโดยสามารถเข้าไปโพสต์ไอเดียได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2555และประกาศผลในเดือนพฤษภาคม2555วันนี้เรามีตัวอย่างแนวคิดเรื่องหยุดให้อาหารสัตว์ป่าซึ่งได้รับการสร้างสรรค์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วมาให้ชมกันค่ะทุกคนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับการแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook มันก็เป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถให้เราอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราต่อไปครับผมร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยโดยปตท.สผ.